สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่โอเคนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงชะตารายวันหันสาหมาสนุกนะครับประจำในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2563แรม7ค่ำเดือน12ปีชวดนะครับนะตามปฏิทินโหรนะยังมีคนถามอีกนะครับว่าข้างครึ่งข้างแรมไม่ตรงตามปฏิทินโหรนะครับอาจารย์ไม่ได้ยึดตามปฏิทินบ้านนะขอให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับถ้าคุณจะดูในเรื่องของวันพระอันนี้ให้คุณไปใช้ดูตามปฏิทินบ้านได้เลยนะแต่ถ้าเวลาคำนวณในเรื่องของดวงชะตาก็ต้องมาทางนี้ถึงจะถูกต้องและแม่นยำที่สุดนะครับในการคำนวณหรือการสมผุดดาวต่างๆนะโอเคในดวงชะตานะครับสำหรับผู้ที่ฝันในแรม7ค่ำความฝันในแรม7ค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงนะตามคำทำนายโดยรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันอะไรในคืนนี้นะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณฝันให้ดีเข้าไว้นะครับวันนี้ก็สามารถทำการมงคลได้นะสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์นะครับมีทรัพย์มากนะสระหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจนะครับตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาภตัดเล็บวันศุกร์มีโภคทรัพย์ทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับมาถึงช่วงเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่51นะครับ51นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้สรรพสิ่งเนี่ยไม่ได้ดังที่ท่านคิดนะครับท่านควรเพียรความพยายามต่อไปถึงจะดีนะครับรอคอยที่ให้เมฆฝนต่างๆเคลื่อนออกไปนะครับแสงทองก็จะสว่างไสวนะสามีภรรยาก็มีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยให้ระวังจะมีภัยเกิดขึ้นในวันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณหน้าตาสะสวยนะต้องระวังตัวไว้ให้นิดนึงนะในดวงชะตาแต่ถ้าขี้เหร่เนี่ยไม่เป็นไรนะสิ่งความคาดหวังนะครับในดวงชะตาเนี่ยสิ่งที่คาดหวังเนี่ยจะมีอุปสรรคปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปต่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นะในเรื่องของความรักเนี่ยครับมีอุปสรรคปัญหาเข้ามานะเพราะฉะนั้นควรอดทนนะครับและรอคอยอีกไปสักระยะหนึ่งถึงจะดีในเรื่องความรักของคุณมาถึงธุรกิจการค้าการขายของท่านเนี่ยนะครับในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยจะดีนักนะในเรื่องของธุรกิจของคุณนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยก็ยังไม่สามารถหางานทำได้จะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคะแนนสอบการแข่งขันของคุณเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยดีด้วยเช่นกันในวันนี้นะโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะสีที่ไม่ดีเลยในวันนี้ก็คือสีดำนะครับสีดำไม่ดีเพราะดาวพระราหูเนี่ยพูดถึงคือเป็นกาลกิณีนะครับคือสิ่งที่เสียไปในดวงชะตาเป็นปัญหาตัวผู้อุปสรรคนะสีดำไม่ดีสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นนะครับสีที่ดีสุดๆเลยในวันนี้ก็คือสีชมพูนะครับแล้วก็รองลงมาคือสีส้มสีหมากสุกได้ในดวงชะตาอัญมณีก็คือโกเมนโกเมโกโกเมนนะอัญมณีนะครับแล้วก็ทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้นะครับก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเป็นทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้นะครับมาดูดวงชะตาตามวันเกิดกันก่อนเลยสำหรับคนที่ไม่ดีเลยก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเ
ชาวราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้นดาวประจำตัวไม่ดีนี่นะไม่ควรที่จะไปทำอะไรที่เสี่ยงๆนะเป็นเรื่องคอขาดปัดตายนู่นนี่นั่นนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยนะครับควรอย่าประมาทนะดีที่สุดในดวงชะตาไม่ควรจะเสี่ยงโชคด้วยเช่นกันในวันนี้นะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดในวันอังคารเนี่ยคุณดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีของคุณเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนหรือมีรายได้โชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆด้วยเช่นกันนะก็เหมือนกับว่าคนเกิดในวันอังคารเนี่ยคุณคิดว่าชีวิตนี้ชาตินี้ฉันจะถูกหวยลอตเตอรี่มั้งไหมนะไม่ถูกมาสักทีนึงนะวันนี้เป็นเวลาของคุณแล้วนะครับสาธุเลยวันนี้นะความมุ่งมั่นตั้งใจไงจะนำลาภไหมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งใจซื้อลอตเตอรี่พอสมควรใบเดียวก็พอแล้วนะใบสองใบยกมือพนมสาธุอันนี้นะงวดนี้นะขอสัก30 ล้านนะให้ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยในเดี๋ยวจะตามคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะให้ระวังปัญหาในเรื่องของด้านสุขภาพนะครับโรคพยาธิต่างๆนะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาคุณอาจจะใช้มือถือในการดู iPad iPhone iCock iCat บ่อยไปหน่อยนึงนะครับระวังการปวดศีรษะบ่อยนะโรคความดันโลหิตนะครับเป็นอยู่โรคหัวใจก็เป็นอยู่โรคระบบเลือดเป็นอยู่สมองตีบก็เป็นแหมหมอฤทธิ์นะเป็นคนที่ถ้าดูดวงชะตาเนาะแม่นที่สุดใน3โลกนะหรือว่าหล่อที่สุดใน3โลกก็ได้นะโลกอะไรนะโลกเบาหวานความดันไขมันเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างนะระวังโรคภัยเกี่ยวข้องกับไข้ด้วยเช่นกันนะครับโรคไข้ต่างๆนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณจะมีความประณีตเรียบร้อยนะครับในดวงชะตาจะมีคนให้ความเกรงอกเกรงใจเจ้าชะตานะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะดวงคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจรจานะครับสัญญาต่างๆเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับหลักฐานบ้านที่อยู่อาศัยก็จะมั่นคงนะเจ้าชะตาก็จะมีเกณฑ์การติดต่อไปในทิศทางที่ดีด้วยมีโอกาสมีเงินมีทองมีทรัพย์สินนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีนะดวงชะตาของคุณในวันนี้เพราะความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเนี่ยส่งผลให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับคือแหมเจ้าผู้ใหญ่หรือเจ้านายเนี่ยไว้ใจคุณเต็มที่เลยบอกเฮ้ยเอาไปเลยเอาเงินไปเข้าบัญชีให้หน่อย10 ล้านถือไปเลยเงินสดไม่ไปก็ไม่รู้ไปไหนไปโลไปธนาคารถูกป่ะใช่ไหมไม่ไปก็ไม่รู้ไปธนาคารนะเอาเงินไปเข้าให้เขาโอเคนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความพิถีพิถันในการแต่งตัวนะครับในการพูดคุยเนี่ยบางครั้งคุณพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ได้นะก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเพราะผู้ใหญ่ให้ความเชื่อถือในคำพูดของคุณฐานะทางด้านการเงินเนี่ยนะครับก็จะดีขึ้นโดยเช่นกันต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้เจ้าชะตาอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับกับอุปสรรคปัญหาเก่าๆที่เข้ามาทำให้คุณเครียดนะจนเครียดคิดมากใช่ไหมจนเครียดคิดมากกินเหล้า นะเพราะฉะนั้นก็พยายามมีสตินะครับสติมาปัญญาเกิดรวมถึงสตางค์ก็ต้องมีด้วยนะใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทนะครับละเอียดถี่ถ้วนเอาไว้นะโอเคมาถึงดูดวงชะตาปรากฏการผ่าดาวทูดีเลยนะครับปรากฏการผ่าดาวทูดีในวันนี้เนี่ยนะอิทธิพลจากดวงดาวซีรีส์เรื่องหนึ่งนะอันนี้ดวงชะตาของคุณนะครับดาวพระจันทร์เนี่ยก็ติดพิษสุนัขเพราะฉะนั้นระมัดระวังภัยทางบกต่างๆนะอุบัติเหตุรถชนสุนัข กัดรวมถึงคนกัดด้วยนะตั้งแต่ช่วงเวลา8:30นะเป็นต้นไปและระวังไปจนถึงกี่โมงอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็มีคำตอบให้คุณด้วยเช่นกันระวังไปถึงนู่นเนี่ย14:35ไปแล้ว
นะครับในโดยตาเนี่ยไปแล้วดวงคุณก็จะดีขึ้นดาวจันทร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแล้วดาวจันทร์ก็จะย้ายราศีเนี่ยช่วงเวลา2:32ตำแหน่งก็เป็นเกษตรจันทร์ก็เข้าสู่ราศีกรกฎเล็งชาวลัคนาราศีมังกรนะครับมีโอกาสที่จะรับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปากจันทร์เล็งกับดาวเกศส่งผลให้คุณในอารมณ์มักร้อนเร็วหงุดหงิดขี้บ่นมีเรื่องยุ่งทางจิตใจเสมอนะครับมันจะขี้บ่นไม่พอแล้วขี้เปียกขี้แฉะอีกนะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับอารมณ์ก็อย่าขึ้นลงให้มันมากนะใช้ธรรมะข่มใจเขาไว้ดีที่สุดนะครับอย่าเป็นคนขี้เหงามากจนเกินไปนะถ้าคนขี้เหงานะคุณจะต้องฟังคลิปธรรมะคุณจะปรงกับชีวิตของคุณได้แน่นอนเลยนะครับฟังบทสวดมนต์นะหรือมาฟังคลิปดูดวงของอาจารย์เนี่ยนะคุณจะได้ปรงในสิ่งต่างๆนะอย่าไปยึดติดกับอะไรมากมายนะครับนะโอเคนะครับในดวงชะตาสำหรับดาวจันทร์ก็เป็นเกษตรก็มั่นคงดีจะทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนตาหวานนะครับระมัดระวังมดจะขึ้นตาเลยนะกินของหวานนะให้ระวังนิดนึงนะครับโอเคในดวงชะตามาถึงดูตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยนะครับดาวการงานของคุณในวันนี้เนี่ยส่งผลให้คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนความขยันขันแข็งให้มากนะครับดาวประจำตัวของคุณเนี่ยก็ยังอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นดวงคุณไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคหรือซื้อลอตเตอรี่อะไรมากมายนักนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่ารายได้หรือรายรับของคุณมันชักน้อยนิดเหลือเกินนะตามตำแหน่งของดวงดาวเพราะเป็นนิดนะครับได้ก็ได้นิดๆหน่อยๆไม่มั่นคงในดวงชะตานะแต่ขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงนะครับสิ่งที่ดีๆแล้วก็กำลังจะเข้ามาคุณเนี่ยมันยังไม่ช้าในดวงชะตาคุณต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภวันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของการงานนะครับหรือกรรมถึงตัวเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับอุบัติเหตุต่างๆนะมีดบาดกระดาษบาดนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธก็ยังเป็นอาริอยู่นะในดวงตาวันนี้ส่งผลเนี่ยคุณจะจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่ในดวงตาวันนี้คุณสังเกตได้เลยนะครับมีรายจ่ายมากนะในดวงคุณต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะครับคุณอาจจะใช้ความคิดใช้ไหวพริบปฏิภาณหรือทักษะมากขึ้นกว่าเดิมในด้านของการงานเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีของคุณเนี่ยก็ยังเป็นเกษตรอยู่นะครับก็ถือว่าดีงานเนี่ยวันนี้สบายใจได้เลยนะครับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยไว้ใจคุณนะไม่ต้องไปกังวลต่อสิ่งใดส่วนในเรื่องของการเงินก็มีความมั่นคงด้วยเช่นกันนะครับวันนี้คุณจะมีเครดิตในด้านของการเงินการทองนะครับเงินคุณมาแล้วบอกได้เลยนะครับไม่ว่าใครจะหยิบยืมเงินคุณไปเนี่ยนะที่ลืมไปแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะนำเงินกลับมาให้คุณด้วยเช่นกันนะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินของคุณก็ถือว่าดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับดาวประจำตัวคุณเป็นเกษตรดีในดวงชะตาถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะครับผู้หญิงเนี่ยนะต่อให้ไม่ต้องอะไรมากมายสวยอย่างเดียวก็พอแล้วนะสวยเลือกได้นะผู้หญิงไม่ต้องไปทำอะไรมากมายสวยไว้ก่อนนะดีที่สุดในดวงชะตาแต่ส่วนผู้ชายไม่ต้องรอหรอกนะแค่อะไรนะมีคารมคมคายเรียกอะไรวะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยก็อยู่ในภพพันธุการเงินคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นนะผลกำไรก็มีโอกาสจะมีเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับดาวเสาร์ก็ยังเป็นอาริอยู่นะต่อมาเลยชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยวันนี้คุณในดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณมักจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะดูแก่กว่าไว้ก็ได้นะครับบางทีคุณก็อาจจะทําตัวแก่นะลูกก็โอ้ยนางก็โอ้ยนะขี้เกียจนะครับหรือบางคนอาจจะป่วยการเมืองก็ได้นะส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวพุธก็อยู่ในภพสัจฉะการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่อง
เกี่ยวข้องกับภาษีสังคมต่างๆนะครับแต่คุณก็ยังมีความมั่นคงนะถึงแม้ว่าจ่ายแล้วก็ยังมีความมั่นคงดีอยู่ในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยดาวคู่เป็นมิตรนะคู่ช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของการงานให้คุณได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ค่อยที่จะมั่นคงสักเท่าไหร่นะในดวงชะตาของคุณนะครับระวังการมีความเสียหายเรื่องการงานด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดาวประจําตัวคุณก็อยู่ในภพการเงินนะครับคุณได้เงินจากงานคุณก็หาเงินหาทองเก่งนะครับในช่วงระยะเวลาเนี่ยคุณมีดาวอาทิตย์ดาวพุธร่วมเนี่ยเป็นดาวคู่วิชาการหลักการและนักแก้ไขปัญหาที่ดีในดวงตาอยู่ในภพการเงินเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดเป็นหลักเป็นการเป็นวิชาการสําเร็จเรื่องการเงินนะครับอย่าไปพูดอะไรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรือไม่มีเหตุผลหรือไร้สาระแล้วคุณจะต้องพูดด้วยมีเหตุผลนะคุณได้เงินแน่นอนในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามานะคุณจะก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีด้วยเช่นกันนะแต่ให้ระวังการถูกใส่ร้ายใส่ความไว้นิดนึงนะครับต่อมาเลยชาวลัคนาราศีธนูไอ้แม่ราศีตุลนะชาวราศีตุลเนี่ยอาทิตย์ก็กุมรักพุธก็กุมรักเป็นทั้งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ดีในดวงตาส่งผลให้คุณเนี่ยจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงนะครับนะให้ระวังในเรื่องของความใจอ่อนเพียงเท่านั้นเองนะครับดาวจันทร์กรรมะเป็นเกษตรในการงานคุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาของคุณจะมีอํานาจวาสนานะในเรื่องของการงานด้วยนะครับพยายามไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนิดนึงก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาของคุณนะครับไม่ต้องห่วงหรอกนะชาวราศีตุลเนี่ยนะครับรอแค่ดาวพฤหัสบดีย้ายนะคุณจะมีเสน่ห์ไป1ปีเต็มๆนะครับไม่ต้องห่วงหัวบันไดบ้านไม่แห้งนะก็ถูตลอด เงาวับนะแมงวันบินมาก่อนลื่นหัวแตกเลยทีนี้ดีมากเลยนะโอเคต่อมาเลยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเดี๋ยวดวงคุณนะครับคำพูดคำสั่งคุณเนี่ยพูดอะไรมักเป็นไปตามปากนะเพราะฉะนั้นก็พูดให้มันดีเข้าไว้นะครับถ้าคุณพูดถึงในเรื่องของตัวเลขเนี่ยคุณไปซื้อเลยถูกแน่นอนอันนั้นคือโชคลาภของคุณในด้านของการเงินในวันนี้ก็ถือว่าจะมีเงินมีทองเข้านะครับถือว่าดีในโดยตาอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักคู่ครองบ้างเล็กน้อยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับคุณจะต้องขยันขันแข็งในการหาเงินหาทองนะถึงจะดีในดวงของคุณนะครับศัตรูก็ทำอะไรไม่ค่อยได้มากนะในดวงชะตาของคุณนะครับในด้านของการงานเนี่ยดาวพุธก็อยู่ภพราภะงานก็นำโชคลาภมาให้นะครับแล้วก็จะมีผลประโยชน์มีทรัพย์สินเข้ามาด้วยนะครับบางทีเดี๋ยวสัญญาคุณเนี่ยจะเซ็นโดยง่ายเลยนะครับพอดียื่นเอกสารมายื่นให้ธนาคารแบงก์อนุมัติเซ็นเลย โอ้โหง่ายจังเลยนะต่อมาเลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะชาวราศีมังกรวันนี้ไม่ค่อยดีนะนะครับระวังจะมีอุปสรรคนะคนที่เคยสนับสนุนคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะมาช่วยเหลือคุณเต็มที่ในช่วงระยะเวลานี้นะครับแต่คุณก็ยังพอจะมีโอกาสสัญญาในเรื่องของหน้าที่การงาน เข้ามานะระวังจะมีปัญหากับบุตรและบริวารนะครับในดวงชะตาของคุณนะการเงินก็มีรายจ่ายมากเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ต่อมาเลยชาวลัคนาราศีกุมนะชาวราศีกุมในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับคุณจะได้เงินจากการงานนะครับวันนี้เนี่ยคุณสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จมีโชคลาภที่ดีการเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับติดต่ออะไรเรื่องเงินเรื่องทองไว้เนี่ยก็จะประสบผลความสำเร็จนะในดวงชะตาของคุณนะครับก็ถือว่าดีแต่ดาวประจำตัววันนี้คุณไม่ค่อยดีนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนิดหนึ่งนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนอุ๊ยตกใจช้าแล้วนะชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงคุณเนี่ยกระดุมพระกลุ่มรักขอแสดงความดีใจด้วยวันนี้คุณได้เงินครับเงินเข้าแบบโดยง่ายได้นะเพราะฉะนั้นก็โชคดีนะได้มาก็แบ่งกันบ้างนะส่วนในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยนะครับสบายราบรื่นไม่ได้มีปัญหาใดๆ
นะครับใครทำงานราชการก็เช้าชามเย็นชามก็ปกติไปดวงชะตาของคุณก็ไม่ได้มีปัญหานะครับส่วนในเรื่องของความรักเหรอก็พยายามคุยกันให้น้อยๆนิดนึงนะครับแต่คุณก็จะรู้สึกว่าร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มนะคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนเป็นธรรมดานะครับธรรมดาจื้อๆไปธรรมดาธรรมดาโอ้โหโอเคโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ให้เพิ่มนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะที่หนึ่งนะครับใบที่ชุดสองสามโอเคนะให้เวลา10วินะครับคุณก็เลือกไพ่ของคุณนะโอเคเริ่มเจ๊กโง่ชาสีโง่ฉีกป๋วยเข้าจับนะป๋วยจับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟ้าบ5ไม้เท้าความขัดแย้งนะครับระวังในเรื่องของคำพูดคำจาการทะเลาะเบาะแว้งกันการงานคุณถือว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการงานการเจรจานะครับให้ระวังในเรื่องของเอกสารนะครับนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีรายได้พิเศษเข้ามานะครับเสริมเพิ่มเติมก็มีเข้ามาบ้างนะในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟ็อกเจ็ดไม้เท้านะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอย่ายอมแพ้นะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคุณจะมีเกณฑ์การแข่งขันในด้านการงานทุกประเภทนะครับสมัครงานเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของคุณเองอ่ะถึงจะดีคุณจะไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณยืนด้วยลำแข้งของตนเองนะครับมีโอกาสสูงที่คุณจะได้งานทำนะตามความสามารถของคุณเลยในด้านของการเงินนะครับจะมีเงินให้ใช้จ่ายก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะครับในโดยต่างคุณส่วนในเรื่องของความรักคุณจะต้องอดทนต่อสู้อย่ายอมแพ้ถ้าคุณสามารถเอาชนะความรักได้คุณก็จะสมหวังในที่สุดนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ฟ้า The Fool นะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยส่งผลให้คุณเป็นคนที่รักอิสระชอบความท้าทายในชีวิตนะครับชอบประชนภัยในสิ่งต่างๆเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะมีเกณฑ์การเริ่มต้นธุรกิจในเรื่องของการงานใหม่ๆนะครับในดวงคุณเนี่ยส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนนักนะครับคาดหวังอะไรบ่ได้กะนะในเรื่องของการเงินของคุณส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมักจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะครับแต่ถ้าคุณคบใครชอบใครแล้วคุณก็จะจีบอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะในดวงชะตานะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายเปรียบคนโดยภาพรวมทั้ง12ราศีนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์นะครับก็ติดต่อมาได้หรือจะบูชามหายันพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับก็แอดไลน์มาเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดขั้นตอนต่างๆไปให้นะครับคุณจะได้ไปอ่านได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ